ยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาให้ได้ตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะความคาดหวังของหลายประเทศที่หวังว่าจะมีการทำข้อตกลงเพื่อให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกองทัพอิสราเอลและกองกำลังกลุ่มฮามาสให้ได้อย่างน้อยๆ6สัปดาห์ครับเพื่อหวังว่าจะใช้ช่วงเวลานั้นเปิดทางด้านมนุษยธรรมเพื่อส่งความช่วยเหลือเข้าไปให้กับคนปาเลสไตน์ที่กำลังได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบอยู่ณเวลานี้ซึ่งดูเหมือนว่าก็มีสัญญาณออกมาจากด้านหนึ่งครับจากทางรัฐที่ได้ออกมาเปิดเผยประเด็นข้อตกลงฉบับใหม่ครับที่อิสราเอลได้มีการตอบรับแล้วนะครับโดยคาดว่าน่าจะนำไปสู่การเงื่อนไขเจรจาได้แต่ปรากฏว่าทางฝั่งฮามาสครับยังไม่รับข้อตกลงฉบับนี้เนื่องจากมองว่ายังไม่มีเงื่อนไขการถอนทหารของอิสราเอลออกจากพื้นที่กาซาออกไปและได้มีการปรับลดเงื่อนไขบางอย่างก็คือการลดจำนวนการปล่อยตัวประกันจากเดิมคือ40คนให้เหลือ20คนเพื่อแลกกับช่วงเวลาของการหยุดยิงโดยทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแถลงนะครับว่าอิสราเอลมีท่าทีในการยอมรับข้อตกลงฉบับใหม่ที่ถูกนำเสนอโดยสหรัฐแต่ทางฝั่งฮามาสปฏิเสธซึ่งประเด็นที่ฮามาสได้ออกมาให้เหตุผลในเรื่องของการปฏิเสธรอบนี้ก็คือไม่มีเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนถึงการยุติการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาหรือแม้แต่การถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกจากพื้นที่ทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่ทางฮามาสไม่สามารถจะยอมรับได้แต่อย่างไรก็ตามครับทางสหรัฐก็ต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้ข้อตกลงได้ข้อยุติของทั้งสองฝ่ายนำไปสู่การหยุดยิงอย่างน้อย6สัปดาห์เพื่อเปิดทางในการทยอยจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่เขตฉนวนกาซาให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายทำข้อตกลงหยุดยิงนะครับขณะที่ทางสื่อ CNN สำนักข่าวต่างประเทศครับรายงานอ้างแหล่งข่าวจากคณะผู้เจรจาของทางฝั่งอิสราเอลว่ากลุ่มฮามาสได้มีการเสนอขอปรับลดจำนวนตัวประกันอิสราเอลชุดแรกที่จะปล่อยตัวออกมาหลังจากนี้ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ให้เหลือเพียงแค่20คนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขตัวประกันที่ลดลงจากเดิม40คนแลกกับการหยุดยิงนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้กลุ่มฮามาสไม่น่าจะอยากทำข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่กับอิสราเอลเพราะหวังว่าอาจจะใช้ประโยชน์จากปัญหาความแตกแยกได้ในพื้นที่ฉนวนกาซาและก็หวังจะได้ประโยชน์จากกระแสการประท้วงภายในของอิสราเอลนำโดยครอบครัวตัวประกันที่พยายามจะเรียกร้องให้ทางการอิสราเอลเร่งช่วยเหลือตัวประกันที่ตอนนี้ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาให้ได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็มีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลลาออกเพื่อนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งใหม่โดยมองว่ารัฐบาลภายใต้การนำของเนทันยาฮูล้มเหลวในการบริหารประเทศนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์ผ่านสื่อต่างประเทศพยายามที่จะชี้แจงให้เห็นนะครับว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของกลุ่มฮามาสที่ไม่อยากจะให้สถานการณ์การสู้รบยุติลงง่ายๆเพราะว่าเชื่อมโยงกับสถานการณ์การเมืองภายในของอิสราเอลด้วยขณะเดียวกันครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งสำหรับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานในเขตกาซาก็ออกมาชุมนุมปิดสะพานโกลเด้นเกตภายในเมืองซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐการประท้วงรอบนี้ครับสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการสู้รบในเขตฉนวนกาซาทำให้การจราจรบนสะพานทั้งสองฝั่งหยุดนิ่งนานนับชั่วโมงก่อนที่แกนนำผู้ประท้วงจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปประมาณ20คนและหลังจากนั้นก็สามารถกลับมาเปิดการจราจรบนสะพานได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ครับที่เมืองราฟาในฉนวนกาซาก็ปรากฏว่ามีคนปาเลสไตน์ออกมาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคารหลังหนึ่งที่ถูกอิสราเอลโจมตีเข้ามาขณะที่หนึ่งในชาวปาเลสไตน์บอกว่าณเวลานี้ไม่มีพื้นที่ไหนที่ปลอดภัยอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเมืองราฟาเมืองคานยูนิสที่อยู่ทางใต้หรือแม้แต่พื้นที่อื่นๆทั่วเขตฉนวนกาซาก็ไม่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปนอกจากนั้นยังมีชาวปาเลสไตน์อีกจำนวนไม่น้อยครับไปรวมตัวกันที่โรงพยาบาลอัลนาจาที่เมืองราฟาเพื่อที่จะร่วมกันไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากการสู้รบจำนวน5คนซึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในพื้นที่ทางใต้ของฉนวนกาซาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงของกลางดึกที่ผ่านมานี่เองครับทางไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐพรรครีพับลิกันเปิดเผยนะคะว่าสภาจะพิจารณาร่างงบประมาณช่วยเหลืออิสราเอลแล้วก็ยูเครนแยกกันเป็น2ฉบับนะคะเป็นคนละร่างภายในสัปดาห์นี้ค่ะหลังจากที่เรื่องนี้ก็ล่าช้าไปนะคะกว่า2เดือนแล้วโดยทางไมค์จอห์นสันเปิดเผยหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมส.ส.ของพรรครีพับลิกันเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะว่าสภาผู้แทนสหรัฐนั้นจะพิจาร
ารณาร่างงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศรวมทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น4ฉบับด้วยกันนะคะฉบับแรกจะเป็นร่างงบประมาณช่วยเหลืออิสราเอลฉบับที่2ค่ะเป็นร่างงบประมาณช่วยเหลือยูเครนฉบับที่3เป็นร่างงบประมาณช่วยเหลือประเทศพันธมิตรสหรัฐในอินโดแปซิฟิกซึ่งรวมถึงไต้หวันด้วยนะคะแล้วก็ฉบับสุดท้ายจะเป็นร่างงบประมาณช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะโดยทางประธานสภาของสหรัฐนะคะบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองสหรัฐอยู่นะคะว่าจะตอบสนองกับประเด็นนี้อย่างไรและจะยืนหยัดเพื่อพันธมิตรรวมทั้งเพื่อประโยชน์ของทั่วโลกหรือไม่สำหรับงบประมาณในการสนับสนุนช่วยเหลือยูเครนกับอิสราเอลของสหรัฐนั้นต้องถือว่าล่าช้ามานานกว่า2เดือนแล้วนะคะเพราะว่าทางวุฒิสภาของสหรัฐเองเนี่ยผ่านร่างงบประมาณให้ความเห็นชอบช่วยเหลือทั้งอิสราเอลกับยูเครนไปรวมกันอยู่ในร่างเดียวกันไปตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากทั้ง2พรรคด้วยนะคะแต่ว่าทางประธานสภาเนี่ยไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาเรื่องนี้กันซึ่งมูลค่าของงบประมาณที่จะให้การสนับสนุนนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะก็จะแบ่งเป็นงบช่วยเหลือยูเครน 60,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็ยังมีงบช่วยอิสราเอลอีก 14,000 ล้านดอลลาร์แต่ว่าทางไมค์จอห์นสันเนี่ยบอกว่าตอนนี้ล่าสุดนะคะก็คือมีการแยกงบประมาณสำหรับการช่วยอิสราเอลกับงบในการช่วยยูเครนเนี่ยออกเป็น2ร่างจากการประชุมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะประธานสภาของสหรัฐเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าร่างงบประมาณช่วยเหลือใหม่ที่ทางสภาผู้แทนจะพิจารณากันในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังคงให้งบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศเป็นจำนวนเงินเท่าๆกับร่างที่ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกวุฒิสภาไปตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่ามีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือเนี่ยค่ะคือเงินช่วยเหลือบางส่วนจะเป็นเงินให้เปล่าแต่ว่าบางส่วนก็จะอยู่ในรูปแบบของเงินให้กู้ด้วยนะคะซึ่งทางพรรครีพับลิกันจะเปิดเผยเนื้อหาในร่างงบประมาณใหม่ทั้ง4ฉบับในวันนี้ค่ะแล้วก็จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ72ชั่วโมงนะคะก่อนที่ทางสภาผู้แทนก็จะลงมติผ่านความเห็นชอบกันในวันศุกร์นี้ซึ่งการผ่านร่างงบประมาณช่วยเหลืออิสราเอลนั้นก็มีความเร่งด่วนมากขึ้นทันทีเลยค่ะหลังจากที่อิหร่านเพิ่งจะตอบโต้อิสราเอลนะคะด้วยการโจมตีกลับไปยังอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลนั้นได้โจมตีสถานกงสุลของอิหร่านในซีเรียไปก่อนหน้านี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ